สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องวิธีปฏิบัติหากง่วงขณะขับรถนะคะการขับรถในขณะง่วงอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุและทําให้ผู้ขับรถโดยสารถึงแก่ชีวิตได้การหลับในเป็นการวูบหลับไปช่วงสั้นๆส่งผลให้หมดสติไปชั่วขณะแต่ก็นานพอที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุในขณะขับขี่นะคะสัญญาณเตือนอาการง่วงในขณะขับรถ 1. หาวบ่อยหาวต่อเนื่อง 2. ใจร้อยไม่มีสมาธิ 3. รู้สึกเหนื่อยล้าหงุดหงิดกระวนกระวาย 4. จำไม่ได้ว่าขับผ่านอะไรเมื่อ 2-3 กิโลเมตรที่ผ่านมา 5. รู้สึกหนักตาตาปืนลืมตาไม่ขึ้นมองเห็นภาพไม่ชัด 6. รู้สึกมึนหนักศีรษะ 7. ขับรถสายไปมาหรือออกนอกเส้นทาง8. มองข้ามสัญญาณไฟและป้ายจราจรข้อควรปฏิบัติหลีกเลี่ยงการง่วงในขณะขับรถนะคะก่อนเดินทางควรเตรียมตัวดังนี้ค่ะนอนหลับพักผ่อนในเวลากลางคืนให้พอเพียงอย่างน้อย 7-9 ชั่วโมงหาเพื่อนร่วมทางเพื่อพูดคุยและผัดเปลี่ยนกันขับรถวางแผนการหยุดพักการขับรถทุกๆระยะ150กิโลเมตรหรือทุก2ชั่วโมงค่ะหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และยาที่ออกฤทธิ์ทำให้ง่วงซึมควรงีบปรับก่อนขับรถถ้ารู้สึกว่าอ่อนล้าถ้ามีอาการผิดปกติเกี่ยวกับการนอนเช่นนอนหลับในกลางวันบ่อยๆหรือนอนหลับยากในเวลากลางคืนควรปรึกษาแพทย์ขณะขับขี่รถเมื่อมีอาการของสัญญาณเตือนของการง่วงควรจะทำอย่างไรนะคะอย่าฝืนขับรถจอดรถในที่ปลอดภัยเพื่องีบหลับประมาณ15นาทีก่อนขับต่อสลับให้ผู้อื่นขับแทนหลับรับประทานขนมขบเคี้ยวหรือของขบเคี้ยวหรือเครื่องดื่มที่ช่วยให้รู้สึกสดชื่นและกระปี้กระเป๋าเปิดหน้าต่างรถเพื่อถ่ายเทอากาศให้ลมโชยปะทะหน้าเปิดเพลงดังๆและร้องตามไปด้วยใช้อุปกรณ์เครื่องมือส่งสัญญาณปลุกกรณีมีอาการสับพงกการป้องกันสามารถทำได้ง่ายๆที่สำคัญคือการฝึกให้มีนิสัยการนอนหลับให้เหมาะสมและพอเพียงมีการวางแผนและเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเดินทางและควรจำไว้เสมอว่าง่วงไม่ขับจะได้กลับอย่างปลอดภัยนะคะขอบคุณค่ะ